ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงซึ่งได้นำเขาโครงเรื่องมาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของผู้ตรวจการแผ่นดินตลอด20ปีเรื่องราวที่นำเสนออาจถูกแต่งเติมเนื้อหาและสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของภาพยนตร์โดยไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหากมีความผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ไม่น่าเชื่อค่ะ
ชายชราวัย82ปีถูกจับในข้อหาชิงทรัพย์เศรษฐินีชื่อดังในย่านชุมชนโดนรวบตัวพร้อมของกลางขณะนี้ถูกจับและดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะคือเป็นเรื่องของคุณลุงพอใจอะค่ะคนดีทำให้คนอื่นดีได้หมายความว่าคนดีทำให้เกิดความดีในสังคมคนอื่นก็ดีไปด้วยถ้าคนดีเข้มแข็งในความดีจะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยากสำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแม้ทางตันยังมีทางออกเรื่องร้องเรียนที่1966/2558กรณีความไม่เป็นธรรมจากการจับตัวผู้ต้องหาผิดคนอยู่ดีๆผมโดนนายตำรวจมาจับผมครับทราบว่านายประจักษ์ซึ่งเป็นลูกบ้านไม่ได้กระทำความผิดตามหมายจับก็ปรึกษาเพื่อนแนะนำให้มาร้องเรียนที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับหลังจากผมได้รับการประกันตัวแล้วผมก็ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเจ้าหน้าที่ให้ผมรวบรวมหลักฐานแล้วผมไม่มีโทรศัพท์แล้วให้เบอร์พ่อใหญ่กำนันให้หลังจากนั้นไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งการประสานงานมาเป็นระยะได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าได้ประสานเจ้าหน้าที่สภ.เมืองนนทบุรีได้ให้ผู้กล่าวหามาให้ปากคำเพิ่มเติมโดยผู้กล่าวหาเคยให้การว่านายจักจึงเข้าใจผิดว่าเป็นนายประจักษ์จึงให้การเป็นนายประจักษ์รุ่งเรืองและได้ให้การเพิ่มเติมว่าผู้กระทำผิดแท้จริงคือนายขจัดรุ่งเรืองในที่สุดอัยการก็ขออนุญาตศาลถอนฟ้องคดีและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องคดีทำให้นายประจักษ์รุ่งเรืองรอดพ้นคดีนี้ผมเชื่อมั่นผู้ตรวจการแผ่นดินที่ทำให้ผมหลุดพ้นจากคดี
เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับผมขอขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะขอบคุณพระคุณค่ะภารกิจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและจะพัฒนาการให้บริการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างเสริมความเป็นธรรมของแผ่นดิน20ปีผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลพัฒนางานสู่สากล